เพินไอรินแบกไปเที่ยวคนเดียว43ประเทศชี้ไม่มีที่ไหนมีเสรีภาพเท่าไทยนักร้องและนักแสดงสาวชื่อดังเพิ้นไอรินได้โพสต์เฟซบุ๊เล่าเรื่องราวการเดินทางแบกไปเที่ยวคนเดียวมาแล้ว43ประเทศซึ่งพบว่าประเทศไทยนั้นมีเสรีภาพมากที่สุดโดยเธอระบุว่าว่าด้วยเรื่อง เสรีภาพที่กำลังเรียกร้องเราเคยสงสัยว่าทำไมเราถึงมีจิตวิญญาณรักการท่องเที่ยวรักการเดินทางเป็นชีวิตจิตใจจนแบกเป้ไปคนเดียวเที่ยวมาแล้ว43ประเทศมาวันนี้ตกผลึกได้ว่าจาักรวาลคงอยากให้เราไปสัมผัสไปให้เห็นกับตาแล้วกลับมาบอกเล่าให้ทุกๆคนฟัง จากประสบการณ์ที่ได้พบเราพูดได้เต็มปากแบบไม่ลำเอียงเลยว่าประเทศไทยเราช่างมีเสรีภาพมากที่สุดทั้งในเรื่องการใช้ชีวิตการท่องเที่ยวและการทำมหาเลี้ยงชีพประเทศเราจะตั้งโต๊ะหน้าบ้านขายหมูปิ้งขายก๋วยเตี๋ยวขายโจ๊กปลาท่องโ,งโกจะตกปลาหาผักริมทาง จะปั่นรถขายกาแฟรถขายไก่ย่างส้มตามตลาดนัดถนนคนเดินไม่ต้องพูดถึงไปทะเลของอร่อยอร่อยขายกันตามฟุตปาดตามริมหาดมีของแบกขายจะนั่งริมหาดไหนนั่งจอดรถริมหาดตรงไหนก็ได้แต่ที่ต่างประเทศคุณทำไม่ได้คะ่ะแล้วทะเลไทยสวยจริงน้ำทะเลบ้านเราก็ไม่หนาวเย็นเหมือนแถบยุโรป นี่เรายังไม่เคยไปประเทศไหนใจดีอนุญาตให้พาหมาไปพายเรือว่ายน้ำเล่นในกองฐานทัพเรือได้เลยแถมน้ำใสกริ้งคาเฟ่ในไทยก็มีเยอะหน้านั่งจนต่างชาติทึ่งจงรักประเทศไทยเรากันเถอะค่ะขวานทองของไทยนี้มีดีมีสเสน่ห์มีเสรีภาพมากมายชนชาติที่ว่าจเจริญแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตยังขอบินข้ามซีกโลกมาชื่นชมบ้านเราเลย พราะนอกจากมีธรรมชาติงดงามมาละคุมค่าเงินที่พักถูกค่าอาหารเบาๆที่มีรสชาติขึ้นชื่อไทยเรายังมีความปลอดภัยแบบสุดๆและมีสเสน่ห์จากรอยยิ้มและมิตรภาพของผู้คนอีกด้วยเราเองเคยคิดอยากย้ายประเทศแต่กะจะขอเที่ยวทุกจังหวัดก่อนสุดท้ายโดนตกไม่ไปไหนละอ่านแล้วขอให้รักและภาคภูมิใจในแผ่นดินเกิดของพวกเรา และมองให้เห็นเสรีภาพที่เราอาจคุ้นชินจนลืมให้ค่าและลองหันมาเห็นค่าให้มากๆขึ้นนะคะบอกเลยคุณโชคดีที่สุดแล้วที่ได้เกิดเป็นคนไทย